มอเตอร์โชว์2024วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเรียกว่าสุดคึกคักค่ะประชาชนจำนวนมากนะคะในแต่ละบูธไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะทำให้ในช่วง13วันที่ผ่านมามียอดจองรถยนต์ไปแล้วกว่า 38,000 คันค่ะส่งท้ายมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่มีรถรุ่นใหม่มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆที่จะมาดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณทั้งรถ EV และรถเครื่องยนต์สันดาปจากยุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงเวียดนามผู้เข้าชมงานวันนี้เนืองแน่นทุกบูธค่ะทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้จองในวันที่25มีนาคมถึงเมื่อวานนี้6เมษายนรวม13วันมียอดจองรถ 41,091 คันโดยแบ่งเป็นรถยนต์ 38,205 คันและรถจักรยานยนต์ 2,886 คันโดย5อันดับรถยนต์ที่มียอดจองสูงสุดคือ Toyota รองลงมาเป็น Honda MG ช้างอันและ Isuzu รถ EV ยอดจองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะและปีนี้ก็มีตัวเลือกมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะมาตรการอุดหนุนจากรัฐบาลประกอบกับราคาน้ำมันผันผวนน้ำมันโลกยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหลายคนจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ EV แทนอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เดือนละหลายพันบาทและถือคติว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนใช้รถยนต์สันดาปมาตลอดเลยค่ะเป็นก็ตั้งแต่คันแรกมาก็สันดาปมาตลอดค่ะแต่ว่าอันนี้เห็นกระแสมาแรงแล้วก็ด้วยค่าน้ำมันด้วยค่ะก็ค่าน้ำมันก็ทุกวันนี้ก็จ่ายประมาณ 5,000 6,000 นะคะก็คิดว่าน่าจะประหยัดขึ้นถ้าใช้รถไฟฟ้าแล้วก็คนรอบตัวก็ใช้เขาก็บอกว่าดีเราก็เลยแบบคิดว่าเปลี่ยนดีกว่าประเด็นเลยคือราคาในขณะที่เราจ่ายล้านกว่าบาทอัพขึ้นไป 300,000 400,000 รถสันดาปไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ EV ก็มีเซกเมนต์นี้เกิดขึ้นรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนเนี่ยมันเอื้อมได้ง่ายขึ้นเลือกจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรถใหม่ด้วยที่เป็น EV 100% แล้วรัฐบาลเข้ามาคันนึงช่วยทั้งแสนกว่าเนี่ยมันก็เลยคงจะเป็นตัวนี้อ่ะครับที่ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะลองใช้อยากจะใช้แต่ก็ต้องมาวัดดูว่าอีก4ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่คนที่ซื้อ EV ไปใช้ส่วนรถจักรยานยนต์ก็มีมาทั้งยี่ห้อหรูราคาหลักล้านรวมถึง EV ราคาหลักหมื่นมีให้เลือกทั้งแบบฟังก์ชันและดีไซน์สำหรับคนชอบสะสมยอดจองสูงสุดคือ Yamaha ค่ะอย่างไรก็ตามตัวเลขยอดจองที่บอกในวันนี้ยังไม่ใช่ยอดจองทั้งหมดของงานนะคะเพราะยังเหลือยอดจองวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและงานก็จัดไปถึง4ทุ่มค่ะที่สำคัญยังมีอีกหลายค่ายที่ยังไม่ได้รายงานยอดจองเข้ามานะคะเช่น BYD ขณะที่ผู้จัดงานก็มั่นใจนะคะว่ายอดจองภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ทะลุเป้าแน่นอนค่ะยวรลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน